สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับพวกผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนทายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada แบบนี้ครับทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นตรงสำหรับช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีเพื่อนๆทักมามากมายครับว่าสมาร์ทแบนเนี่ยออกมาใหม่หลายรุ่นเลยนะครับอยากให้ทำรีวิวครับวันนี้ก็ได้สั่งมาครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถวัดความดันโลหิตได้นะครับแล้วก็สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้รวมถึงสามารถวัดออกซิเจนในเลือดได้ด้วยโอ้ยฟังก์ชันเยอะแยะมากมายแบบนี้ครับที่สำคัญเด็ดสุดๆครับคือตัวนี้เนี่ยสามารถแบ่งการวัดโซนฮาร์ทเรทของเราครับทั้ง4โซนเนี่ยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนอีกด้วยครับซึ่งทำให้การคำนวณแคลอรี่ครับเป็นไปอย่างแม่นยำมากขึ้นครับกับเจ้าตัวนี้เลยครับสมาร์ทแบนด์ Nanotech S6X ครับถ้าพร้อมแล้วครับเราไปแกะกล่องดูกันเลยสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องครับสมาร์ทแบนด์จอสีนะฮะตัวนี้วัดความดันได้ด้วยนะครับรุ่น X6S นะครับนั่นเองฮะก็สั่งมาจาก Nanotech เจ้าเก่าครับไม่ต้องเสียเวลาครับแกะกล่องออกมาครับก็จะเจอกับคู่มือซึ่งก็แน่นอนครับสมาร์ทแบนด์แบบนี้เนาะราคาประมาณนี้ครับความสามารถขนาดนี้เนี่ยก็ Made in China ครับข้างในครับก็จะมีคู่มือครับเป็นคู่มือสีเนาะอธิบายการใช้งานอย่างละเอียดนะครับตัวนี้มีมอนิเตอร์ที่สามารถแสดงบนข้อมือได้เลยนะฮะแล้วก็ไอคอนต่างๆเนี่ยมาเป็นสีสวยงามชัดเจนแล้วก็จอใหญ่ครับรวมถึงครับในหน้าสุดท้ายก็มีแอปพลิเคชันครับซึ่งใช้ได้กับทั้ง iOS นะครับ iPhone และก็ Android สมาร์ทแบนด์ก็มาในกล่องแบบนี้ครับเปิดขึ้นมาโอ้โหจอติดขึ้นมาเลยเป็นจอสีสำหรับก่อนการเชื่อมต่อเนี่ยครับวันที่ก็จะยังไม่ได้ถูกตั้งมานะครับในการใช้งานเนี่ยเมื่อเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเซตอัพวันที่ต่างๆให้เราเองนั่นแหละนะฮะมาดูที่หน้าจอครับหน้าแรกก็จะบอกในเรื่องของวันที่เวลานะครับหน้าที่2ก็จำนวนก้าวเดินต่อวันครับแล้วก็วัดฮาร์ทเรทครับหน้าต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการวัดความดันเลือดนะครับแล้วก็ต่อมาก็ค่าออกซิเจนในเลือดนะครับก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับเราสามารถกดดูได้ครับจากเมนูหน้าแรกนะครับกดค้างไว้ครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็บอกของการเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับว่ายังเชื่อมต่ออยู่ไหมและหากอยากปิดเครื่องนะครับให้เรากดค้างไว้ครับเมนูปิดเครื่องก็จะขึ้นมาครับในหน้าการวัดก้าวเดินนะครับหากเรากดปุ่มค้างไว้ครับก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดนะฮะคือระยะทางเดินแล้วก็แคลอรี่ครับหน้ามอนิเตอร์การวัดหัวใจครับเราสามารถกดปุ่มค้างไว้ครับเพื่อให้เขาวัดอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทำงานคู่กับตัวนาฬิกาเวลาด้วยนะครับขณะที่เราออกกำลังกายเนี่ยก็จะจับเวลาการออกกำลังกายพร้อมกับวัดอัตราการเต้นของหัวใจของเราไปด้วยเลยซึ่งในอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยเขาจะบอกโซนนะครับว่าตอนนี้เราอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเราอยู่ในโซนไหนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในโซน1เนาะเพราะว่ากำลังนั่งอยู่ครับหากเราออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมิเตอร์เขาจะขึ้นมาครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะขึ้นโซนนะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถกำหนดเลือกโซนนิ่งของฮาร์ทเรทหัวใจได้ไหมในโหมดของความดันโลหิตครับก็กดแช่ไว้เหมือนกันครับเพื่อทำการเช็ควัดความดันเลือดของเรานะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปครับเรื่องของความดันเลือดเนี่ยสำคัญมากๆนะสำหรับคนที่ออกกำลังกายหรือว่ามีความเสี่ยงเนาะอายุเยอะแล้วเนี่ยนะสำคัญครับความดันเลือดฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะปั่นจักรยานหรือออกกำลังกายไปเนี่ยเกิดเส้นเลือดในสมองแตกนะฮะหรือว่าแบบหน้ามืดวูบไปนะครับสำหรับการวัดความดันโลหิตนะครับเราต้องนั่งนิ่งๆไงแล้วก็ใช้เวลาสักพักนึงครับของผมแม่นะตัวบนก็113ครับตัวล่าง75ต่อมาครับนะในเรื่องของออกซิเจนในเลือดครับก็กดปุ่มค้างไว้แล้วก็วัดออกซิเจนในเลือดครับพึ่งค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะถ้าเรามีออกซิเจนเลือดต่ำเกินไปเนี่ยก็ถือว่าอันตรายแล้วครับเดี๋ยวเข้าสู่ภาวะขาดออกซิเจนครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นครับก็จะมีแค่นี้ครับเพื่อนๆที่อยากดูคลิปการใช้งานกับแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยว
ท้ายคลิปครับเดี๋ยวทำลิงก์ฮะแล้วก็ตามไปดูต่อกันเลยครับก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวนะครับแกะกล่องเจ้าตัวนี้ครับ Smartband S6X จาก Nanotech ครับเพื่อนๆที่อยากจะได้ครับก็สามารถกดสั่งจากลิงก์ Lazada ที่ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับกับ Smartband แบบนี้นะครับแบ่งอัตราการเต้นของหัวใจของเราได้เป็น4โซนเนาะซึ่งมอนิเตอร์เนี่ยไม่ต้องต่อกับโทรศัพท์มือถือครับแค่เอามาดูที่ข้อมืออย่างเงี้ยก็สามารถดูมอนิเตอร์ได้ด้วยนะครับรวมถึงการทำงานของการวัดความดันและก็วัดออกซิเจนในเลือดก็ใช้งานได้ดีอีกด้วยครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากดูครับว่าพอเราเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วใช้งานบน iPhone นะครับจะใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็กดดูคลิปต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้หลังคลิปนี้นั่นเองครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กรุงทุซุมอันซีนครับถ่ายชิปอิ่มดำรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย